าเธอจะเลือกใครจงหวังให้พระพูดกับฉันเธอจะเลือกใครไม่ดวงพรกูเลือกเองเลือกพี่เถอะนะเลือกพี่เถอะกูก็เลือกพ่อของกูแต่ไม่เลือกคนอยู่ว่าไอ้คนชั่วไอ้บ้าดึงไอ้บ้าย้อนย้อนย้อนก่อนมันก็พอเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าจ้าเจ็บหรือเปล่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษบอกไปดูนี่นะบอกรับพี่สิไม่ต้องรับพี่สิไม่ต้องขอเลือกพี่สิต้องเกลียดเห็นใจเธอไหมคะกูบอกแล้วไงกูก็ไม่ได้คนอย่างมากคำก็เก่งสองคำก็เก่งไอ้บ้านสบายพี่ขอแล้วนะก็อยากตายของพ่อกูแล้วแล้วเป็นลมพอนตายก็ไม่สักทีกูบอกแล้วไงกูก็ไม่อยากคนอย่างมึงไม่ดูพอฆ่ากูเลยก็อยากตายของพ่อกูแล้วจริงจริงเธอก็ไม่รักฉันอยู่ดีมึงก็ตายตามพ่อกูไปเลยก็แล้วกันอยู่พ่อผู้หญิงใจย่อมไม่รักผมมึงยังอยู่ต่อไปเลยไอ้บ้านนี่ค่ะคุณชูดึงเสพผู้ใส่ใจพบช่วยกระหม่อมเชิดสิงเพชรด้วยไม่ยากค่ะ
มีคนทำร้ายกระบอกฉันไม่ใช่คนเสด็จพ่อมีคนทำร้ายเจ้าอย่างนั้นเหรอสิไอ้บาทกูบอกไม่ยอมไงเฮ้ยไม่ยอมยอมเสด็จพ่อทำไมไม่ช่วยกระบอกฉันเหรอพญาคือสิงเพชรช่วยกระบอกฉันด้วยไอ้พญาคือเจ้าเรียกเราว่าพ่อเจ้าคงเข้าใจทุกอย่างผิดไปแล้วเพราะความจริงแล้วเจ้าไม่ใช่สายเลือดของเรากระบอกฉันกระบอกฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อไอ้พญาคือสิงเพชรสิงพ่อพูดอะไรเจ้าคนใจผิดมาโดยตลอดก็บอกที่สิงเพชรของพ่อที่แท้ที่ของเจ้านั่นก็เคยคุณพลพามูมีไหมล่ะเจ้าสองคนไอ้คุณพลพาผูสิงพ่อก็เปรียบเสมือนจริงหนึ่งที่ถูกเราปั่นหวยฆ่ากันเองทุกวันนี้เจ้าคงไม่รู้ตัวสินะว่าตัวเจ้าเองเนี่ยน้อยและคุณแค่ไหนเป็นความจริงเลยคนอย่างเจ้าคือบอกฉันเป็นลูกของเสด็จพ่อไอ้พ่อถ้าปล่อยให้อยู่สืบไปสืบเชื้อสายของเราสืบไปก็หลังแต่จะพาให้ราชวงศ์ของเราเสื่อมเสียซะมากกว่าเพราะฉะนั้นทหารทุกคนจงฟังไอ้ยะข้านับแต่บัดนี้ไปต้นไปเสด็จพ่อผู้ขอทอทานันดรสาคมสิงเพชรที่กำลังชิงสิงเพชรให้เป็นไพ่สามัญชนคนธรรมดาต่อแต่นี้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรต่อเราอีกแล้วสิงเพชรอยากให้พ่อช่วยใช่ไหมลูกช่วยกระบอกช่วยด้วยพี่คือเสด็จพ่อให้อยากให้พ่อช่วยไอ้บ้านเรียกข้าดึงรับเรียกไก่โอ้ยเสด็จพ่อโอ้ยไอ้บ้านดึงแต่ไม่ต้องตึงมากดึงยังไงไม่ต้องตึงมากกูอยากให้มันทรมานเสด็จพ่อช่วยกระหม่อมฉันด้วยพี่ยังตบกูมากเตะกูมากสมควรแล้วคนอย่างมึงไม่ต้องตายดีหรอกตายด้วยโซ่ทองทองคำของมึงนี่เนี่ย